เกษตรฮอตนิวส์เป็นเรื่องราวของกุ้งกล้ามกรามอาหารโปรดของหลายคนใช่แล้วค่ะสายตานี่แพรวๆเลยทีเดียวตื่นเลยทีเดียวเช้าๆแบบนี้ คำถามคือว่ากุ้งที่แบบ3ตัวกิโลนึงบางที3ตัวกิโลกว่าๆเนี่ยตั้งแต่กุ้งที่ตัวเล็กๆจนกระทั่งโตขนาดนั้นได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรกว่าจะได้กุ้งตัวเล็กๆเพื่อจะไปปล่อยในธรรมชาติเพื่อให้เติบโตได้เนี่ยขั้นตอนกระบวนการก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของวงจรอีกนะคะวงจรชีวิตแล้วก็ระบบการเพาะฟักของกุ้งกล้ามกรามนะคะคือก็เราจะไปดูวิธีการสังเกตลักษณะกุ้งกันด้วยว่ากุ้งกล้ามกรามที่เราพบเจอกันในแม่น้ำที่เขาว่าแบบนี้แหละมันดั้งเดิมแล้วกับกุ้งกล้ามกรามที่เขาเพาะเลี้ยงในฟาร์มเพื่อส่งขายเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าต่างกันยังไงใช่หนูว่ามันต่างกันนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คือตอนที่เราไปเที่ยวที่อยุธยาเคยถามพ่อค้าแม่ค้ากุ้งเขาว่ามันต่างกันที่รสชาติกับลักษณะตัวลักษณะเนื้อวันนี้ไปดูความรู้เรื่องนี้กันจากเกษตรฮอตนิวส์ค่ะสวัสดีครับเกษตรฮอตนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของกุ้งกล้ามกรามนะครับซึ่งในธรรมชาตินั้นถือว่าลดจำนวนน้อยลงทุกๆวันนะครับวันนี้ไปดูสาเหตุกันครับว่าเพราะอะไรครับกุ้งกล้ามกรามเป็นกุ้งที่มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียใต้นะครับอย่างอินเดียและบังกลาเทศไปจนถึงประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนะครับแต่ปัจจุบันก็มีการนำไปเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายแม้ในทวีปอเมริกาก็ตามครับปัจจุบันกุ้งกล้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับทั้งมลพิษทางน้ำการสร้างเขื่อนกั้นน้ำจึงทำให้กุ้งไม่สามารถอพยพไปวางไข่ในบริเวณปากแม่น้ำได้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้กุ้งแม่น้ำมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังโชคดีนะครับที่กรมประมงและภาคเอกชนหลายแห่งที่เพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามได้ปัจจุบันมีศูนย์ราชการ19แห่งและฟาร์มเอกชน109แห่งนะครับที่สามารถเพาะพันธุ์ลูกกุ้งกล้ามกรามได้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีครับและแน่นอนนะครับว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้กุ้งกล้ามกรามนั้นลดจำนวนลงครับกุ้งกล้ามกรามสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีนะครับในอุณหภูมิที่สูงกว่า21องศาเซลเซียสโดยวางไข่ปีละ 4-5 ครั้งช่วงที่โตเต็มวัยก็จะอาศัยอยู่ในน้ำจืดเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แม่กุ้งนะครับจะเดินทางไปยังปากแม่น้ำซึ่งเป็นน้ำกร่อยเพื่อวางไข่ลูกกุ้งก็จะลอยอยู่ในกระแสน้ํา 15-45 วันจนเป็นกุ้งวัยรุ่นซึ่งก็จะอพยพมาเติบโตในน้ำจืดนะครับพออายุ5เดือนก็จะพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์อีกครั้งหนึ่งวนเวียนแบบนี้เป็นวัฏจักรคุณวินัยจันทับทิมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับบอกว่าโอกาสที่กุ้งกล้ามกรามจะสามารถขยายพันธุ์ได้เองเหมือนกับสมัยก่อนนั้นเป็นไปได้ยากมากนะครับทางเดียวที่จะทำให้ไม่สูญพันธุ์ก็คือการเพาะพันธุ์แล้วปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองอย่างที่กรมประมงทำอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งการเพาะฟักนั้นก็จะต้องนำแม่กุ้งที่มีไข่สีน้ำตาลหรือเทานะครับเต็มท้องมาใส่ในบ่อเพาะฟักที่เป็นน้ำกร่อยที่มีระดับความเค็ม 12-15 ppt นะครับในอัตรา100ตัวต่อตารางเมตร1วันจึงนำแม่กุ้งออกพอลูกกุ้งอายุได้2วันก็เลี้ยงด้วยอาร์ทิเมียครับอันนี้คือกุ้งที่ผมบอกว่ามันออกมาสักพักนึงยังไม่ถึงระยะเวลาคว่ำมันจะลอยน้ำแล้วก็ปลิวไปปลิวมาะนะแต่นี้มันจะลงกับพื้นและตัวใสกว่าตัวเหยียดยาวกว่าค่ะกุ้งที่ลอยหงายนี่คือปกติแล้วในธรรมชาติคือเป็นกุ้งอายุประมาณกี่เดือนคะไม่ถึงเดือนว่าไม่ถึงเดือนแล้วประมาณเดือนนึงแล้วเนี่ยเขาจะลงมาคว่ำแบบนี้ค่ะอันนี้แสดงว่านี้อยู่ในน้ำกร่อยอันนี้แล้วน้ำกร่อยพอเริ่มโตมา1เดือนก็จะเริ่มคว่ำตรงนี้ปึ๊บแล้วก็จะว่ายน้ำจืดไปเติบโตเป็นกุ้งใหญ่ต่อไปดังนั้นในน้ำจืดเนี่ยจะไม่มีอาร์ทิเมียค่ะนะฮะถ้าในธรรมชาติเนี่ยอาร์ทิเมียจะไม่อาร์ทิเมียก็ต้องเพาะด้วยน้ำเค็มน้ำกร่อยๆเหมือนกันเพราะนั้นอาร์ทิเมียเนี่ยก็จะอยู่ที่น้ำกร่อยต้องเป็นกุ้งระยะนี้เท่านั้นที่นำไปปล่อยหรือว่านำไปเลี้ยงเห็นว่าต้องมีโรงเรือนอากาศต้องอบอุ่นหรือว่าร้อนเลยนะฮะถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็หรือว่าอุณหภูมิต่ำเนี่ยโอกาสที่กุ้งจะไม่กินอาหารและมีเป็นโรคอะไรพวกนี้จะสูงมากทีนี้มาดูเรื่องของการแยกแยะกุ้งกล้ามกรามนะครับว่าที่เรารับประทานกันอยู่นั้นมาจากแหล่งไหนกันครับคุณพงศักดิ์จิตตรีไหวผู้รวบรวมและเจ้าของร้านอาหารเรือนไทยกุ้งเผานะครับเล่าให้ทีมข่าวฟังว่ากุ้งแม่น้ำหรือกุ้งกล้ามกรามที่ขายตามร้านอาหารนั้นมีที่มาจากหลากหลายแหล่งนะครับแต่ก็เป็นกุ้งพันเดียวกันในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากมากนะครับที่จะแยกให้ออกแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่บ้าง
ุ้งกล้ามกรามแท้มาจากแม่น้ำบ้านเรานะครับจะต้องเป็นกุ้งเป็นนะครับสดเพราะว่าถ้าเป็นกุ้งที่นำเข้าจากพม่าหรือศรีลังกาแม้ว่าจะตัวใหญ่แต่ก็ผ่านกระบวนการขนส่งแน่นอนว่าความสดจะสู้กุ้งบ้านเราไม่ได้เนื้อจะต้องแน่นและเหนียวมากนะครับเพราะว่าในธรรมชาติกุ้งต้องว่ายน้ำตลอดเวลาต่างจากกุ้งกล้ามกรามที่โตในเขื่อนในฟาร์มที่มีลักษณะอยู่ในน้ำนิ่งลักษณะเนื้อจะเหนียวสู้ไม่ได้นะครับนอกจากในแม่น้ำอย่างเจ้าพระยาหรือป่าสักแล้วกุ้งที่ขายอยู่ตามร้านอาหารก็อาจจะมาจากเขื่อนหรือว่าทะเลสาบสงขลาด้วยในกุ้งสดนะครับให้สังเกตที่ขาถ้าเป็นกุ้งกล้ามกรามจากแม่น้ำสีของขาจะสม่ำเสมอแต่ถ้าข้อขาที่อยู่ปลายสุดมีสีดำกว่าส่วนอื่นๆก็ให้สันนิษฐานว่าเป็นกุ้งที่โตมาจากฟาร์มเพราะปลายเท้าอาจจะต้องย่ำเลนที่ตกตะกอนอยู่ก้นบ่อครับอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือกุ้งกล้ามกรามจากแม่น้ำส่วนใหญ่มีขนาดอยู่ที่ 5-7 ตัวต่อกิโลกรัมโอกาสที่จะเจอกุ้งกล้ามกรามตัวใหญ่ขนาด 2-3 ตัวต่อกิโลกรัมนั้นมีน้อยมากทีเดียวครับเป็นไปได้ว่ากุ้งตัวใหญ่มากๆจะมาจากพม่าหรือศรีลังกาซึ่งเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านะครับจริงๆแล้วกุ้งกล้ามกรามไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็อาจจะไม่สำคัญมากเท่ากับความพึงพอใจของผู้บริโภคครับเอาแน่ๆก็คือถ้าเรามาทานอาหารตามร้านที่อยู่ริมน้ำเนี่ยแน่ๆคือกุ้งต้องเป็นกุ้งเป็นแน่นอนคือกุ้งจากบ้านเราจากแม่น้ำแต่ถ้าเป็นพม่าเนี่ยเขาจะน็อกน้ำแข็งหรือไม่ก็แช่ฟรีซมาเลยจากการที่เรารับซื้อเนี่ยเราจะต้องทำบ่อพักเพราะฉะนั้นพื้นกระเบื้องหรือว่าพื้นบ่อพักมันจะมีผลเพราะฉะนั้นจะไปดูเรื่องสีอย่างเดียวก็ไม่ได้เราดูว่ามันสดเป็นแค่นั้นเองเพราะกุ้งมันจะปรับอย่างถ้าเป็นที่ตีนขามันจะค่อนข้างจะดำถ้าเป็นกุ้งจากฟาร์มนะแต่ว่าถ้าเป็นกุ้งจากพวกพม่าก็จะเหมือนกับกุ้งที่อยู่ในธรรมชาติเหมือนกันช่วงนี้ติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำรณครับเกษตรอาเซียนอราวด์เดอะเวิลด์อินอินเดียชอบอินเดียไหมครับชอบค่ะऐसे ही शाम ढले के नीले गगन थकने धरती का प्यार पले มาอินเดียต้องดูระบบโลจิสติกของเขาสิบล้อใส่แว่นตาเขายังใช้แรงงานสัตว์คือวัวมาอินเดียเนี่ยสงสารใครครับสงสารใครสงสารผู้หญิงค่ะอ๋อไม่ใช่สงสารวัวอุ้ยวัวนู่นมันลากไปเทพเจ้าเทพเจ้าทำงานหนักนะแรงงานคนโดยเฉพาะสตรีจะนิยมเทินของไว้บนศีรษะสำล้อซิ่งดีจังเสียงแตรดังฟังชัดเจนลูกระนาดบนถนนเขาใหญ่จังอินเดียต่างจากไทยยังไงครับลุงอ๋ออินเดียต่างจากไทยเนี่ยครับลูกระนาดมันใหญ่เวลารถวิ่งหัวคอนเลยมาอินเดียต้องดูด้านฟู้ดหรืออาหารเขาชอบดื่มน้ำอ้อยและน้ำมะนาวกันส่วนนี่ในโลกนี้ไอ้ที่ไม่เคยเห็นก็เห็นนะค่ะมาอินเดียไม่เคยเห็นอย่างนี้ก็เห็นนะเตาอย่างนี้เขาเรียกเตาอะไรไม่รู้น่าจะเป็นเตาน้ำมันเตาน้ำมันที่ชกเอาดูข้าวนะฮะโอ้เดือด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 เลยน้ำมันพุดเหมือนข้าวต้มเลยใส่น้ำมันเยอะนะหอมค่ะหอมชื่นใจฟังเสียงไก่ตัวผู้อินเดียขันกุ๊ก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 ฟังเสียงไก่ตัวเมียกระตากกระตากกุ๊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 กมาอินเดียต้องดูด้านสิ่งแวดล้อมด้วยผู้คนปิดปากปิดจมูกเพราะกลัวฝุ่นกันเต็มเลยสุดท้ายใครสงสัยตรงหน้าผากเนี่ยเด็กก็มีเนี่ยคืออะไรกันแน่เนี่ยก็เป็นการอวยพรค่ะเป็นคำอวยพรเหมือนกับได้รับพรจากพระเจ้าแล้วผู้หญิงเนี่ยก็มีอันก็คือถ้าเป็นผู้หญิงอะค่ะเขาก็จะอาจจะเป็นติดเหมือนกับเป็นคล้ายกับเป็นเครื่องประดับนะคะมีสีแดงแล้วก็ติดเอาไว้ที่ตรงกลางหรือว่าบางพื้นที่เขาก็อาจจะเจิมบริเวณหน้าผากขึ้นไปอะค่ะจะไม่ได้อยู่บริเวณที่ตรงหัวคิ้วค่ะ Yes Go Okay Thank you India วันนี้สนุกจริงแท้พี่น้องพ่อแม่ได้มาอินเดียท่านจะม่วนแท้ม่วนว่าหัวใจเขาเป็นเมืองยักษ์คนแยะด้วยยังไงวันหน้าก็จะไปพี่จะไปกาลาดี
วัสดีครับผมไรบัดดี้ผมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอุดหนุนข้าวจากชาวนาโดยตรงผ่านโครงการคู่บุญข้าวหรือไรบัดดี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนชาวนาแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายข้าว1กิโลกรัมหัก5บาทเพื่อบริจาคซื้อข้าวให้เด็กกำพร้าสนใจสั่งซื้อได้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการค้าลูกค้าธกส.จังหวัดบุรีรัมย์044690255หรือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการค้าลูกค้าธกส.จังหวัดพะเยา054413858ถ้าใครสะดวกสามารถสั่งซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาโทรอร่อยทั่วไทย call center 1545หรือที่เว็บไซต์ของธกส.และครอบครัวข่าว3อย่าลืมนะครับอิ่มบุญอิ่มท้องกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไรบัดดี้สั่งเข้ามาเยอะๆนะครับนี่คือเกษตรท่านิวส่วนนี้ช่วงนี้กลับไปที่พี่นกและคุณอินครับสวัสดีครับก็ยังสั่งได้อยู่นะคะไรซ์บัดดี้1545สนับสนุนชาวนาเกษตรอินทรีย์ค่ะวันนี้เรื่องกุ้งก็โอ้โหได้ความรู้มากมายใช่ค่ะโอ้โหเรารู้แล้วล่ะว่าแหล่งต่างๆเป็นยังไงแหมเห็นแล้วก็ต้องไปเที่ยวอยุธยาซะหน่อยแล้วค่ะสรุปว่ากุ้งกล้ามกรามแล้วก็มีทั้งกุ้งเลี้ยงมีทั้งกุ้งที่นําเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากพม่าแล้วก็มีกุ้งแม่น้ําของประเทศไทยก็แล้วแต่ว่าจะเลือกรับประทานกันอย่างไรค่ะในส่วนของข้อคิดท้ายรายการของเรานะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของนักฟุตบอลค่ะเป็นนักฟุตบอลชาวออสเตรเลียนะคะชื่อว่าทิมเคฮิลคุณทิมเคฮิลนี่เค้ามีประวัติเรื่องการเดินทางเยอะเหมือนกันนะเพราะเค้าไปหลายที่ใช่มั้ยใช่ค่ะโอ้ไปอังกฤษบ้างเนาะไปอเมริกาบ้างเนาะล่าสุดไปจีนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีข้อคิดว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางมาให้เราได้คิดกันนะคะสิ่งที่เขาได้เคยพูดถึงก็คือเขาบอกว่ามาตราวัดที่ดีที่สุดของการเดินทางคือมิตรภาพไม่ใช่ระยะทางทิมเคฮิลโอ้ก็เห็นด้วยกับเขาเลยนะใช่ค่ะนะคะยิ่งแบบว่าในระหว่างการเดินทางเราเจอมิตรภาพที่ดีนั้นก็ทำให้การเดินทางนั้นรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันแบบเพลิดเพลินไปโดยไม่รู้ตัว นั่นคือทิมเคฮิลใช่ไหมคุณนิรมนจะบอกว่า บอกว่าอะไรคะ การเดินทางเป้าหมายก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ระหว่างทางเนี่ยสำคัญแล้วก็ให้ความสุขกับเราได้ ใช่ค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นสองคำคมในหนึ่งวันเลยทีเดียว แถม วันศุกร์ วันศุกร์จะได้มีความสุขกันนะคะแถมก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายในรายการ Good Morning Family News วันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่อง ID Line ของเราเลยน้องอินใช่ค่ะก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งมาทักทายเราได้นะคะรออยู่ ID Line ของเราค่ะ Tree Family News ใครมีประสบการณ์อะไรเดินทางไปที่ไหนเห็นอะไรสวยๆงามๆอยากจะบอกเล่าให้เราฟังหรือมีประสบการณ์จากการเดินทางก็ส่งมาได้เลยค่ะ ID Line Tree Family News ค่ะค่ะและคลิปปิดท้ายวันนี้นะคะวันนี้เป็นภาพน่ารักน่ารักปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดอะไรซะแบบอย่างเป็นคนแคร่ทั้ง7อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนึกภาพออกว่าเออเวลาเข้าไปไหนเขาจะทำตามกันไปเป็นพรวนๆเลยวันนี้ค่ะไม่ใช่คนแคร่ทั้ง7นะคะแต่ว่าเป็นสุนัขทั้ง7โอ้ยคนชอบสุนัขอยากดูเลยใช่ค่ะแล้วเป็นสุนัขที่ต้องบอกว่าเขาปั่นจักรยานด้วยนะคะยังไงไอ้สุนัขปั่นจักรยานคืออินอ่านแล้วอินก็ยิ่งอยากดูมากเลยต้องรีบไปดูซะแล้วนะว่าปั่นจักรยานแล้วจะต้องลุ้นหรือทำอะไรกันบ้างเราปิดท้ายกันด้วยคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่อีกครั้งนึงก็คือวันจันทร์หน้าเลยค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ